ลือสนานเซเลนสกี้เตรียมดอดพบไบเดนคาดขออาวุธเพิ่มหลังจากมีการหมกตัวหนีรัสเซียมาหลายเดือนนับตั้งแต่เปิดศึกระหว่างยูเครนและรัสเซียในวันที่24กุมภาพันธ์2565ประธานาธิบดีของยูเครนไม่เคยออกนอกประเทศเลยแม้แต่ครั้งเดียวล่าสุดมีข่าวลือสนั่นเขาเตรียมตัวที่จะออกนอกประเทศเพื่อไปพบกับไบเดนที่อเมริกาประธานาธิบดียูเครนโวโลดิมีร์เซเลนสกี้อาจเดินทางมายังวอชิงตันสำนักข่าวหลายแห่งในสหรัฐรายงานเมื่อวันอังคารโดยอ้างแหล่งข่าวที่ไม่ระบุตัวตนในขณะที่คณะบริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนจะไม่ยืนยันหรือปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวแต่โฆษกประจำสภาแนนซี่เปโลซีได้มีการส่งจดหมายขอให้สมาชิกทุกคนเข้าร่วมด้วยตัวเองในวันพุธเพื่อเน้นเรื่องประชาธิปไตยเป็นพิเศษด้าน CNN มีการอ้างถึงแหล่งข่าว2แหล่งที่คุ้นเคยกับการวางแผนที่กำลังดำเนินอยู่เพื่อบอกว่าอดีตนักแสดงเตรียมเดินทางไปพบกับไบเดนที่ทำเนียบขาวและกล่าวสุนทรพจน์ในรัฐสภาในเย็นวันพุธแต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับปัญหาด้านความปลอดภัยแหล่งข่าวระดับผู้นำระดับสูงหลายคนว่าตำรวจได้มีการเตรียมการเพื่อจะรักษาความปลอดภัยสำหรับการมาเยือนแล้วการเยือนที่มีข่าวลือดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางเสียงกระซิบในวอชิงตันว่าในที่สุดสหรัฐจะประกาศส่งมอบระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตให้กับยูเครนฝั่งรัสเซียออกโรงเตือนอย่างชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ของนาโต้ที่ปฏิบัติการจะเป็นเป้าหมายโดยชอบธรรมไบเดนยืนกรานอย่างหนักแน่นว่าทั้งสหรัฐและพันธมิตรไม่ได้เป็นคู่กรณีในความขัดแย้งแม้ว่าเขาจะส่งเงินอาวุธและเครื่องกระสุนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ให้แก่เคียฟก็ตามด้านของทำเนียบเขาเองก็ได้ออกมาปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้พร้อมกับกล่าวเอาไว้ว่าไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยว่าเซเลนสกี้จะมาเยือนแผ่นดินของเราท่าทีของสหรัฐในปัจจุบันที่มีต่อสงครามระหว่างยูเครนและรัสเซียสหรัฐสนับสนุนเป้าหมายของยูเครนในการยึดคืนดินแดนที่ลงมติให้เข้าร่วมกับรัสเซียและปฏิเสธแนวคิดเรื่องข้อตกลงสันติภาพในเวลานี้สหรัฐให้เงินช่วยเหลือยูเครนประมาณ 68,000 ล้านดอลลาร์ในปีนี้โดยฝ่ายบริหารของไบเดนได้ขอให้สภาคองเกรสอนุมัติเงินอีก 37,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐก่อนเดือนมกราคมประธานาธิบดีโจไบเดนให้คำมั่นว่าจะส่งความช่วยเหลือไปยังเซเลนสกี้ต่อไปตราบเท่าที่ยังไหวแต่ดูเหมือนความแตกแยกได้เกิดขึ้นในวอชิงตันระหว่างผู้ที่ผลักดันให้ยูเครนสู้ต่อกับไบเดนและบริงเคนและผู้ที่เสนอแนะให้เคียฟฟ้องร้องเพื่อสันติภาพนายพลชั้นนำของสหรัฐมาร์คมิลลี่วางตัวเองอยู่ในค่ายหลังเมื่อเขากล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่าความน่าจะเป็นที่ยูเครนจะยึดคืนดินแดนในช่วงก่อนเดือนกุมภาพันธ์ไม่สูงนักในทางการทหารมันหนึบญี่ปุ่นแท้ตรงนี่เลยชิโนะมันหนึบอาหารคู่ใจสำหรับคนที่ชอบแคลอรี่ต่ำทำจากมันญี่ปุ่นแท้ 100% เหมาะมากๆสำหรับคนที่ควบคุมน้ำหนักโลชูก้าอีกด้วยนะครับมี2แบบให้เลือกสรรทั้งสีเหลืองเบนิฮารุกะกลิ่นหอมรสชาติหวานและสีม่วงโอกินาวานุ่มหนึบหนับละมุนลิ้นสุดๆ1ห่อขนาด300กรัมในราคาเพียง189บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้เมื่อซื้อ6ห่อ1,090 บาท